ภาพมาเลยบรรยากาศสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเราอันนี้ก็ต้องติดตามใช่ยังต้องติดตามกันอยู่เหมือนเดิมนะคะพอบางพื้นที่เนี่ยต๊อกกันอยู่เลยบางพื้นที่ก็แรงแล้วมั่งนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นภาพไปแรกกันทีอำเภอสะบ้าหย่อยจังหวัดสงขลากันก่อนค่ะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านแร่แบงอำเภอสะบ้าหย่อยจังหวัดสงขลาเริ่มจะคลี่คลายค่ะหลังฝนถิ่งช่วงแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังต้องคงเฝ้าระวังติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่ย่างต่อเนื่องทางนี้ก็เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เป็นไปอย่างทันท่วงทีค่ะเทมูเทนึงบ้านแร่แบงตำบลสะบ้าหย่อยอำเภอสะบ้าหย่อยจังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกปีหมู่บ้านแห่งนี้จะต้องประสบอุทกภัยประมาณ1ถึง4รอบค่ะบางปีนี่นักสุด6รอบเลยนะคะในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมเนื่องจากว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นแอ่งกระทะแล้วก็ติดอยู่ริมคลองเทพาแล้วก็คลองลำทับที่รับมวลน้ำมาจากตำบลข้าวแดงตำบลบาห้วยตำบลท่านคีรีอำเภอสบายอยู่จังหวัดสงขลาแล้วก็มาจากตำบลบานละอำเภอก้าบังจังหวัดยะลาด้วยทำให้ทุกปีเนี่ยมีน้ำท่วมครั้งสูงระดับน้ำโดยเฉลี่ยเนี่ย2ถึง3เมตรค่ะบางปีเนี่ย4ถึง6เมตรเลยนะคะโดยในปีนี้ก็เช่นกันค่ะน้ำได้เข้าท่วมบ้านเลแบงตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2566ระดับน้ำเนี่ยเฉลี่ยประมาณ50เซนติเมตรประชาชน98ครัวเรือนค่ะได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนจะต้องอพยพแล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินเนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยโรงเรียนสบายย่อยค่ะจนขณะนี้นะคะฝนก็ได้มีการทิ้งช่วงไปบ้างก็เลยทำให้สถานการณ์น้ำท่วมบ้านและแบงค์เนี่ยเริ่มคลี่คลายเหลือเพียงน้ำท่วมครั้งในสวนยางพาราแล้วก็บ้านเรือนบางหลังที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเท่านั้นค่ะช่วงนี้พี่น้องประชาชนก็ได้มีการเดินทางลบบ้านไปบ้างแล้วเพื่อที่จะทำการทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อที่จะได้ลบเข้าไปอยู่ตามปกติก็เลยทำให้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก็มีผู้ประสบภัยที่เป็นศูนย์ผักพิงชัวข้าวผู้ประสบภัยโรงเรียนสบายย่อยค่ะก็ยังมีครัวเรือนที่ยังอยู่ที่นั่นอยู่เลยนะคะประมาณ38ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กสตรีผู้สูงอายุค่ะทางนี้ก็จะรอเลสถานการณ์อีกระยะนึงให้แน่ใจก่อนถ้าว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำก็จะข่าวลบบานตามปกติค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านบ้านเล่แบงนะคะก็บอกว่าทุกปีพอข่าวสู้หรือดูฝนชาวบ้านก็นอนผวาค่ะเพราะว่ากลัวว่าน้ำจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวก็เลยต้องคอยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดขณะที่เจ้าหน้าที่ของทางอำเภอก็มีการเฝ้าแล้วก็คอยตรวจสอบระดับน้ำในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะทำการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะได้ขนย้ายสิ่งของแล้วก็อพยพออกมาจากพื้นที่ยั้งทันท่วงที่ถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตทางนี้เพื่อจะลดความสูญเสียในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะแล้วก็แม้ว่าชาวแร่แบงจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่ให้เป็นบ้านหยกสูงเผื่อจะหนีน้ำและทุกบ้านก็จะมีเรือค่ะเอาไว้สั้นจอนช่วงน้ำท่วมแล้วก็ตามแต่ว่าทุกปีชาวบ้านแร่แบงจะเป็นพื้นที่แรกๆเลยนะคะที่จะประสบอุทกภัยปีละไล่ๆรอบแล้วก็ว่างว่าในอนาคตข้างหน้าที่จะมีการทำแกมลิงแล้วก็การขุดลอกคลองระบายน้ำเชื่อว่าในอนาคตหมู่บ้านแหล่แบงแห่งนี้จะไม่มีน้ำท่วมครั้งอีกค่ะลองไปฟังเสียงของชาวบ้านแหล่แหล่ค่ะบางพื้นที่นะไอ้ฝั่งทางนู้นก็ลึกหน่อยตรงนั้นก็ลึกหน่อยไอ้เฉพาะตรงนี้นี่ประมาณ50เซนกว่าๆน้ำมันมาจากที่ไหนครับก็มาจากบ่าโหยมั่งมาจากสำนักออกมั่งทุ่งไซแจ้นั้นครับมาจากบาละสติบางทีก็สี่รอบสี่รอบเหมือนปีที่แล้วนั่นก็สองเมตรกว่าไงเนี่ยก็เก็บข้าวของไปวางไว้ที่สูงก็นั่นแหละก็เฝ้าระวังก็คอยสังเกตการผู้ใหญ่อะไรนั่นคอยเตือนภัยให้ไปโรงเรียนสบายโยไปอยู่โรงเรียนได้2คืนแล้ววันนี้ก็กลับมากวาดถูบ้านนี่ล้างยังไม่แน่อาจจะมารอบ2รอบ3ก็ได้แล้วก็ยังไม่เอาของอะไรลงก่อนนะยังแค่ล้างอย่างเดียวสำนักงานรัฐอะไรก็มาดูแลทหารพวกนั้นมาดูแลมาอยู่ประจำมาเวลาขนของอะไรก็ไอ้ทหารไอ้ของรักก็มาช่วยขนไปนั่นแหละก็ดูแลดีๆนะกำลังใจดีอยู่